رسول الله رسول الله You are the only one the messenger of Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมาศึกษาอัลกุรอานพร้อมกับการใคร่ควรนะครับอินชาอัลเลาะห์เราอยู่ในเนื้อหาของซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามเนื้อหาที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์สอดแทรกไว้ในบทเรียนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้คัดเลือกให้โดยตรงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมกับมีการเล่าที่สวยงามเพราะเป็นการเล่าจากอัลลอฮ์อย่างที่พระองค์ได้บอกนะครับว่านะฮูนะกุสซุอะลัยกะอะฮซะนัลกอซอสเราจะเล่าให้แก่เจ้าเนี่ยฟังด้วยการเล่าที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีใครที่เล่าได้ดีกว่าอัลลอฮ์และไม่มีเรื่องราวใดที่ใครจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนที่อัลลอฮ์เด็กได้เก็บรายละเอียดไว้ให้นะฮะดังนั้นการศึกษากุรอานนอกจากการได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วยังเป็นการได้รับบทเรียนในการนำเสนอในการเรียงร้อยถ้อยคำอย่างสวยงามอีกด้วยที่อัลลอฮ์ได้บอกในตอนต้นของซูเราะห์ฮูดเองนะฮะว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกิตาบุนอุฮกิมัตอายาตูคัมภีร์เล่มหนึ่งที่อายะห์ของมันเนี่ยถูกร้อยเรียงอย่างดีอุฮกิมัตอายาตุฮูอุลามะจึงบอกว่าอัลกุรอานเราจะอ่านแบบเรียงอายะห์สับไปสับมาเนี่ยไม่ได้เรียงอายะห์สับไปสับมาไม่ได้จำเป็นต้องเรียงอายะห์ตามที่ถูกระบุในอัลกุรอานเนื่องจากการเรียงลำดับคำและการเรียงลำดับอายะห์คำอย่างเช่นว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราจะมาบอกว่าลิลลาฮิลฮัมดุร็อบบิลอาลามีนไม่ได้แล้วความหมายดูเหมือนจะใกล้เคียงกันก็ตามเพราะว่าการเรียงคำเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และเช่นเดียวกันการเรียงอายะมาจากอัลลอฮ์หมายถึงเราจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมเราจะสลับไปสลับมาเนี่ยไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมาลิกยอมิดดีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมอียากะนะอ์บุดไม่ได้แม้ว่าจะเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นก็ตามนะฮะดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกอุฮกิมัตอายาตุฮูการเรียงร้อยอายะเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ถูกเรียงร้อยอย่างดีและมีความมหัศจรรย์อย่างมากมายนะฮะในอัลกุรอานมีการเรียงร้อยที่สวยงามเหมาะสมคำที่อัลลอฮ์คัดเลือกในการใช้เนี่ยก็มีความเหมาะสมอย่างเช่นจะยกตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่พูดถึงการที่จะให้นบีอาดัมเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกดุนยานี้บอกกับบรรดามาลาอิกะห์เราใช้คำว่าตอนหน้าตอนต้นของหน้านะฮะวะอิซกอละร็อบบุกะใช้คำว่าร็อบบุกะช่วงกลางของหน้าวะอิซกุลนาลินมาลาอิกะห์วะอิซกอละร็อบบุกะลินมาลาอิกะห์นี่คือตอนต้นตอนกลางวะอิซกุลนาลินมาลาอิกะห์กอลารบบุกะเนี่ยแปลว่าพระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์วะอิซกุลนาแปลว่าเราได้กล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์ซึ่งเราหรือพระเจ้าของเจ้าหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าอัลลอฮ์ใช้คำเนี่ยหน้าเดียวกันแต่ใช้คำไม่เหมือนกันย่อมมีความหมายอันนี้จะบ่งบอกว่าการศึกษากุรอานแบบใคร่ควรและการได้รับบทเรียนจากการนำเสนอแบบละเอียดรอบคอบที่มาจากอัลลอฮ์อุฮกีมัตอายาตูฮูแบบมีฮิกมะแบบรอบคอบนะจำเป็นจะต้องมีการนำเอากุรอานตามที่อัลลอฮ์เนี่ยบอกตามที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นลัฟซ์คำเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทำไมจึงเป็นกอลาร็อบบุกะกล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์เหมือนกันเนื่องจากที่อัลลอฮ์กล่าวเนี่ยช่วงตอนกอลาร็อบบุกะนะฮะเนื่องจากอัลลอฮ์จะบอกว่าข้าจะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้อาจจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสงสัยคิดว่าอัลลอฮ์กำลังปรึกษากับบรรดามาลาอิกะห์หรืออัลลอฮ์ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดหรือทั้งที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นคำว่าร็อบบุกาเนี่ยความหมายของมันก็คือผู้ดูแลผู้บริหารจัดการแบบเสร็จเป
็นเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าร็อบบูกาจะต้องปรึกษาใครพระเจ้าเป็นผู้บริหารจัดการเนี่ยคำของมันเนี่ยก็คือบอกนัยยะแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารพระเจ้าของเจ้าผู้ดูแลชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครดังนั้นเนี่ยก็เลยขจัดความสงสัยไปได้ว่าอิสกอลร็อบบูกาก็คือผู้บริหารจัดการชีวิตท่านนบีและสากลโลกเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการโดยที่ไม่ต้องปรึกษาใครแต่เราบอกให้กับบรรดามาลิกาเนี่ยรับทราบอันนี้คือหนึ่งเราจึงใช้คำว่าอิสกอลร็อบบูกาส่วนครึ่งหลังเราใช้คำว่าอิสกุนนะเนื่องจากคำสั่งของอัลลอฮ์กับบรรดามาลิกาเนี่ยก็คืออุสยูดูลีอาดัมจงสุญูต่ออาดัมซึ่งการสุญูต่ออาดัมเนี่ยอาจจะสร้างความสงสัยให้แก่คนอ่านว่าเป็นการอิบาดะห์ต่ออาดัมหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนเพราะกุลนาเนี่ยแปลว่าเรากล่าวในทางภาษาเนี่ยหรืออุลามะเขาจะบอกว่านาหรือสรรพนามที่เป็นนะฮนูหรือนานะฮะในภาษาอาหรับลิตตาอัซีมเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของเรานั่นแสดงว่าที่บอกสุญูต่ออาดัมเนี่ยบ่งบอกถึงการแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่บรรดามาลิกะห์สุญูดเนี่ยคือเทิดเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยจึงใช้คำว่ากุนนะตำแหน่งนี้จึงเหมาะกับคำว่ากุนนะนี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานด้านคำและยังมีอีกหลายตำแหน่งในอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกตอนต้นของซูเราะฮ์ฮูดถ้าเราจำได้นะฮะกิตาบุนอุฮกิมัตอายาตุฮูคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ถูกร้อยเรียงอย่างดีคำหรืออายะของคัมภีร์เล่มนี้ถูกร้อยเรียงอย่างดีซุ่มมาฟุสซีลัสหลังจากนั้นก็ถูกแจกแจงอย่างละเอียดนั่นแสดงว่าเนื้อหาในอัลกุรอานเนี่ยเนื้อหาใดที่เป็นเรื่องราวของนบีท่านใดเนี่ยอัลลอฮ์แจกแจงอย่างละเอียดทุกเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกล่าวเอาไว้นะฮะดังนั้นการศึกษาของเราเนี่ยคือได้ทั้งรายละเอียดที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอัลลอฮ์ไม่กล่าวสิ่งที่จำเป็นอัลลอฮ์ก็กล่าวแน่นอนงั้นคือได้รายละเอียดและสองก็คือศึกษาจากวิธีการนำเสนอสวยงามมากการนำเสนอในอัลกุรอานเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าที่จะนำไปเรียนแบบอย่างเช่นส่วนหนึ่งในบางอายะในซูเราะห์กอฟิรเป็นต้นนะฮะเป็นศิลปะในการนำเสนอที่มีความสวยงามและเป็นศิลปะในการโต้เถียงด้วยสิ่งที่ดีกว่าผู้ศรัทธาแห่งวงวานของฟาโรห์เนี่ยศรัทธาต่อนบีมูซาอยู่ฝั่งนบีมูซาแต่โต้เถียงกับกลุ่มชนของตนเองคือฟาโรห์ชาวกิปตีทั้งหลายใช่ไหมเขาเนี่ยไม่ได้แสดงตนว่าเป็นพวกของนบีมูซาก่อนในครั้งแรกแต่แสดงตนว่าเป็นพวกของฟาโรห์ก่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าฉันเนี่ยเป็นพวกกับพวกท่านนะและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยแสดงเหตุผลในฝั่งของนบีมูซาอะไรเสียละว่าอียากูกาดีบันฟ้าอะไรฮิกาดีบุเขาก็บอกกับกลุ่มชนของเขาเนี่ยรวมถึงฟิริอูนด้วยบอกว่าหากเขาไปถึงมูซาเนี่ยโกหกอันนี้สมมติฐานให้เข้าข้างกลุ่มฟาโรห์ก่อนเขาจะได้ไม่สงสัยว่านี่ท่านลำเอียงกับมูซาหรือเปล่าสมมติฐานเนี่ยเข้าข้างฟาโรห์ก่อนว่าอียากูกาดีบันฟ้าอะไรฮิกาดีบุถ้าเขาโกหกแน่นอนเขาย่อมได้รับต้องรับผิดชอบจากการโกหกที่เขาได้โกหกขึ้นว่าอียากูซอดีคอยแต่ถ้าหากเขาเนี่ยพูดจริงความจริงบางประการก็จะประสบกับพวกท่านอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นความสวยงามของอัลกุรอานนะฮะแล้วก็การหยิบยกมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเสนอเนี่ยแน่นอนว่าในตัวอายะห์อัลกุรอานเองในการใคร่ควรเองนะฮะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ากุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ได้บอกอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเขาไม่ใคร่ควรอัลกุรอานดอกหรือวะลาวกานะมินอินดิกอยริลลาฮิลาวะจะดูฟีฮิคติลาฟันกะซีรอเพราะหากว่ามาจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์มินอินดิกอยริลลาอื่นจากอัลลอฮ์ลาวะจะดูฟีจะพบในกุรอานนี้อิคติลาฟันกะซีรอขัดแย้งกันมากมายแต่ศึกษาในกุรอานเนี่ยไม่พบความขัดแย้งมากกว่านั้นคือยิ่งศึกษาแล้วจะยิ่งมีเนื้อหาแต่ละส่วนเนี่ยซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรืออธิบายซึ่งกันและกันนี่คือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และเกิดความง่ายดายในการที่เราจะศึกษานะครับวันนี้เราศึกษาต่อเนื่องหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงกลุ่มชน2กลุ่มเป็นบทสรุปหลังจากที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์
ของนบีและกลุ่มชนของท่านต่างๆมาตลอดเลยนะฮะอัลเลาะห์ได้มาสรุปว่าวันกิยามะห์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้มีความทุกข์ตั้งแต่ในดุนยานี้มีความทุกข์เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์และกลุ่มที่มีความสุขอันเนื่องจากการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์มีความทุกข์ในโลกนี้ก็จะมีความทุกข์ในโลกหน้าอีกครั้งนึงวะอัมมัลลซีนะชะฟะอัมมัลลซีนะชะกูสําหรับคนที่ชะกูนี่คือมีความทุกข์ฟาฟินนัสจะได้อยู่ในนรกส่วนวะอัมมัลลซีนะซูอีดูสําหรับคนที่ได้รับความสุขฟาฟินญันนะเขาจะได้อยู่ในสวรรค์แสดงว่ามุมของผู้ศรัทธาเนี่ยคือต้องเข้าใจการปฏิบัติตามหลักการที่มาจากอัลเลาะห์เนี่ยทําให้มีความสุขและความสุขนี้เริ่มตั้งแต่ในโลกนี้แล้วก็จะเรื่อยไปถึงในโลกหน้าเช่นกันนะครับหลังจากที่อัลเลาะห์ได้นําเสนอแล้วว่าผู้อยู่ในนรกกับในนรกตลอดกาลสําหรับผู้ปฏิเสธและมีความทุกข์สำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติคุณงามความดีจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลเช่นกันอัตออันกอยรอมาจูซูเป็นการตอบแทนแบบไม่ขาดตอนหลังจากนั้นในอายะห์ที่109นะครับจะศึกษากันวันนี้109ถึงประมาณ113นะครับอินชาอัลเลาะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะลาตะกุฟีมิรยะตินมิมมายะอบุดูฮาهؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيهولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبيرفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكمنار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله سبحانه وتعالى กล่าวในอายะห์ที่109ว่า فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในการที่พวกเขาเหล่านั้นเคารพบูชาเลยในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเคารพบูชาเลยต่อสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาเลยมายะบูดูนะอิลลากะมายะบูดูอาบาอุมมินกับพวกเขาไม่ได้อิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์นอกจากดังเช่นที่บรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยสักการะมาก่อนอันนี้อัลลอฮ์มาโฟกัสหรือว่าให้ประเด็นว่าที่พวกเขาสักการะเนี่ยไม่ใช่อะไรนอกจากตามบรรพบุรุษที่เคยสักการะมาก่อนวะอินนาและแน่นอนเราหมายถึงอัลลอฮ์ละมัวฟูหุมจะตอบแทนพวกเขาอย่างสมบูรณ์ซีบาหุมการกระทำของพวกเขาไรรอมันกูสโดยที่ไม่บกพร่องแต่อย่างใดมันกูสนี่คือนักโทษแปลว่าบกพร่องโดยปราศจากการบกพร่องและแสดงว่าตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้กระทำในอายะนี้อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีเนี่ยฟาลาตะกุเจ้าอย่าได้เป็นผู้ที่ฟีมิริยาตินอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่มิมมายะบุดูฮาอูละพวกเขาสักการะหมายถึงว่าบางทีอาจจะสร้างความสงสัยเนื่องจากความดื้อรั้นในการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คือบางทีเนี่ยสิ่งที่เป็นความเท็จถ้าหากว่าถูกยืนยันบ่อยๆคนก็จะเข้าใจไปในตามนั้นนะครับอย่างเช่นที่สิ่งอื่นที่สมมติว่าขอโทษทีนี่น้ำอะไรนะครับ
น้ำมะนาวสมมุตินะถ้าคนแบบว่าพูดไปเรื่อยๆว่านี่คือชาเย็นแรกๆนี่อาจจะไม่เป็นไรนี่มีทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพูดถึงนะฮะว่าบางทีเนี่ยคนแบบว่าหลอกไปเรื่อยๆยิ่งคนแรกเนี่ยหลอกนะว่านี่คือชาเย็นสมมุตินะและเพื่อนอีกคนนึงมาบอกว่านี่คือชาเย็นไปเรื่อยๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นน้ำอะไรท่านชามะนาวใช่ไหมฮะหรือน้ำอะไรน้ำผึ้งมะนาวแรกๆเนี่ยคือเราเชื่อยังไงเราเห็นมันชัดเจนนะฮะมันไม่ใช่ชาเย็นไม่ใช่แบบนี้แต่เวลาคนบอกเรื่อยๆเนี่ยคนบอกเรื่อยๆคนแรกเราบอกไม่ใช่คนที่สองไม่ใช่คนที่สามแต่เริ่มไปคนที่สิบนะเราจะเริ่มสงสัยเอ๊ะหรือว่ามันใช่หรือว่าใช่เอ๊ะหรือว่าใช่จะเริ่มสงสัยจนกระทั่งสุดท้ายถ้าคนทั้งสังคมหรือคนส่วนใหญ่บอกเนี่ยเราจะคล้อยตามสังคมว่าหรือว่ามันจะใช่เช่นเดียวกันต้นไม้คือต้นไม้ใช่ไหมฮะต้นไม้คือต้นไม้แต่คนเอาอะไรมาผูกอะไรบางอย่างนี่กลายเป็นเริ่มเป็นสักสักการะละเริ่มเป็นพระเจ้าละเริ่มขังแรกๆก็อาจจะไม่สงสัยอะไรนี่คือสไตล์เดียวกับสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามสิ่งโกหกเนี่ยถ้าถูกโกหกบ่อยๆย้ำเตือนบ่อยๆเนี่ยก็คนก็จะเชื่อโดยปริยายนี่ก็คือเราที่มาของโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวโฆษณานี่คือมันก็มีหลายแบบสิ่งที่เป็นความจริงก็มีแต่บางครั้งนี่คือถ้าโกหกบ่อยๆหรือพูดไปประจำสม่ำเสมอเนี่ยขนาดเอาง่ายๆว่าต้นไม้เนี่ยก็กลายเป็นพระเจ้าได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟะลาตะกูฟีมิรีเจ้าเนี่ยจงอย่าสงสัยตามที่คนจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิเสธต่อและสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอย่าสักการะแล้วอัลลอฮฺก็ได้บอกให้คิดแบบเที่ยงตรงให้คิดอย่างเที่ยงธรรมดาลิกัดดีนุนกอยิมศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอันเที่ยงตรงคิดยังไงแบบเที่ยงตรงดูซิว่าสิ่งที่พวกเขาสักการะนี่คืออะไรมายะอบูดูนะพวกเขาไม่ได้สักการะนอกจากกามายะอบูดูอาบาอูมินกอบเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยสักการะมาก่อนนี่คือแบบตรงประเด็นมากถ้าคิดแบบเที่ยงตรงนะฮะเราจะไล่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยต้นไม้นี้เนี่ยเราเป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะถ้าเราไล่ไปมันเป็นพระเจ้าตอนไหนถ้าไล่ไปดีๆบางทีคนเนี่ยแบบว่ามันหลายชั่วอายุคนแล้วเนี่ยเขาสักการะกันมาเรื่อยๆถูกไหมฮะเขาทำกันมาต่อๆกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นขลังมีความน่ากลัวในตัวแต่เราไล่ไปมันต้องมีจุดเริ่มตรงไหนมันเกิดมาเป็นต้นไม้ที่งอกออกมาแล้วก็มีผ้ามาผูกเลยหรือเปล่าถ้าเราคิดต่อไปอ๋อมันต้องมีวันหนึ่งเนี่ยที่คนใดคนหนึ่งยุคใดยุคหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะก่อนหน้านี้เขาเอาผ้ามาผูกก็แสดงว่าเนี่ยเกิดขึ้นอันเนื่องจากบรรพบุรุษหรือคนก่อนหน้านี้เนี่ยทำลักษณะเช่นนี้มาก่อนดังนั้นเจ้าอย่าสงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าหรือเปล่าเพราะมันชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาจากร่องรอยน้ำมือของบรรพบุรุษที่เคยทำมาแต่เก่าก่อนไม่ได้มาจากอัลลอฮ์นี่คือคำพูดคล้ายๆกับที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกล่าวว่าคนที่อยู่ในคุกมาตะอบูดูนมินดูนิฮิอิลลาอัสมาอันซัมมัยตุมูฮาพวกท่านมิได้สักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อิลลาอัสมาอันนอกจากชื่อที่พวกท่านน่ะตั้งขึ้นชื่อซัมมัยตุมูฮาพวกท่านตั้งเองอันตุมพวกท่านวะอาบาอุกุมหรือบรรพบุรุษแล้วก็เป็นความจริงที่มันเป็นพระเจ้าไม่ใช่เนื่องจากที่มันเป็นพระเจ้าตัวของมันเหมือนกันที่บอกว่าที่เป็นชายเย็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะมันตัวมันเป็นชายเย็นเพราะคนเนี่ยมาใส่ชื่อตั้งชื่อให้และคนเนี่ยพอเวลาพูดซ้ำไปซ้ำมาบ่อยก็ทำให้เชื่อตามนั้นนะนั่นนี่คือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้สงสัยแล้วทำไมไม่สงสัยสงสัยยังไงแบบว่าและเราก็จะเชื่อตามที่บรรพบุรุษหรือเปล่าแต่เราเชื่อแบบมีเหตุผลเนื่องจากว่าที่พวกเขาสักการะเนี่ยสักการะตามที่บรรพบุรุษสักการะมินตอบลก่อนหน้านี้แล้วเราก็บอกว่าอินนาละมัวฟูและเราจะตอบแทนพวกเขาทั้งหมดเลยทั้งตัวพวกเขาปัจจุบันแล้วก็ก่อนหน้านี้คือบรรพบุรุษนะซีบะฮุมตามสิ่งที่พวกเขาเนี่ยขวนขวายเอาไว้ไรมันกูสโดยที่ไม่บกพร่องแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะรับผิดชอบส่วนที่ตนเองเนี่ยมีความเชื่อส่วนที่ตนเองมีความศรัทธาอุปโลกขึ้นมาคือมันจะกลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่มันจะมีช่วงถ้าสมมติว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์ไข่เนี่ยจะกลายเป็นไก่เมื่อไหร่
ก็คือเมื่อมันจะคลอดออกมาหรือว่ามันจะท้องเปลือกออกมานี่มันจะมีช่วงเปลี่ยนนะต้นไม้กลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่เรามาดูจะกลายเป็นพระเจ้าหรือก้อนหินกลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่มันก็จะมีเวลาชัดเจนมันต้องมีเวลาไม่อยู่ดีมาเป็นพระเจ้าเลยใช่ไหมฮะต้องมีเวลาแล้วเมื่อไหร่อ๋อเมื่อคนนั้นเนี่ยสถาปนาให้สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นพระเจ้าเอ๊ะก็ใช่อ่ะแสดงว่าที่เรากำลังสักการะนี่คือคำสถาปนาของคนหรือมนุษย์ด้วยกันนบียูซุฟจึงใช้คำว่าอิลาอัสมานมันเป็นการตั้งชื่อที่พวกท่านตั้งกันขึ้นมาแสดงว่าที่สักการะเนี่ยนบียูซุฟให้นิยามแบบสวยงามมากคือสักการะชื่อที่พวกท่านตั้งกันขึ้นมาตัวของมันเนี่ยไม่ใช่แล้วมันไม่เคยกล่าวอ้างสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ไม่เคยกล่าวอ้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สิ่งถูกสร้างไม่เคยกล่าวอ้างว่าอานารบบุกุมุลอาลาฉันคือพระเจ้าจงสักการะต่อฉันไม่เคยทั้งอ้างว่าฉันคือพระเจ้าไม่อ้างว่าฉันจงสักการะต่อฉันไม่ได้เชิญชวนไม่เคยสักครั้งหนึ่งเชิญชวนบอกว่าจงมาสักการะต่อฉันนะฮะและนี่ก็คือคำสัมทับจากอัลลอฮ์ว่าอย่าสงสัยเรื่องนี้ชัดเจนเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่า50 50หรือว่าคลุมเครือแต่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมีที่มาที่ไปสามารถพิสูจน์ได้มาจากไหนนะวะอินนาละมุฟูฮุมนะซีบะฮุมฆอยรอมันกูสเราก็บอกต่อไปวะละกอดอาตัยนามูซัลกิตาบยกตัวอย่างอันนี้อุลามะบอกว่ายังคงเป็นการตัสลียะยังเป็นการสร้างความจันลงใจให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าว่าเราก็จะอาตีนามูซัลกิตาบความจริงแล้วและความจริงแล้วเราได้ประทานแก่มูซาซึ่งอัลกิตาบคือคำพีอัตเตอร์กิตาบัตเตอร์เราประทานแก่มูซาฟัคตูลิฟาฟีแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันขัดแย้งกันคือบ้างก็ศรัทธาบ้างก็ปฏิเสธศรัทธานะฮะนี่อัตตอบรีเนี่ยได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยตอบใจท่านนบีซอลถึงการปฏิเสธและต่อต้านของพวกมุชริกีนมักกะฮ์ว่าพวกมันเจ้าอย่าเสียใจไปการปฏิเสธต่อต้านของกลุ่มชนเหล่านั้นต่อเจ้าเนี่ยอย่าทำให้เจ้าต้องเสียใจเพราะแท้จริงมูซาได้รับตอรอดมาก่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าได้รับอันฟุรกอหรืออันกุรอานแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันบางคนเชื่อบางคนก็ปฏิเสธแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าซุนนะตุลอวลีนซุนนะตุลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์หรือแนวทางของคนยุคก่อนกำลังดำเนินไปในทิศทางเดียวกันหมายถึงว่าตัวละครเนี่ยจะมีตัวละครที่เหมือนกันตราบจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาสมัยนบีมูซาก็มีรอซูลมีใครฮะมีผู้ศรัทธามีตรงกันข้ามผู้ปฏิเสธมีผู้ที่สนับสนุนการปฏิเสธตัวละครเดียวกันดังนั้นที่เจ้าเนี่ยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำพีจากอัลเลาะห์ชัดเจนไม่มีข้อสงสัยแต่พวกเขาพยายามสร้างความซึ่งเคลือบแคลงสงสัยเจ้าอย่าได้สงสัยเพราะมูซาเนี่ยเคยรับมาก่อนแล้วพวกเขาเนี่ยฟักตูลิฟาฟีก็ได้ถูกขัดแย้งกันแสดงว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญว่าประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ในอัลกุรอานอันนี้คืออัลเลาะห์เนี่ยได้ดึงเนี่ยให้เรากลับมาเห็นว่าที่เราศึกษาก่อนหน้านี้ทั้งหมดใช่มั้ยฮะศึกษาเรื่องอานบีท่านนั้นท่านนี้เนี่ยหมายความว่าเราแสดงบทบาทเป็นเหมือนกับบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายและแน่นอนย่อมมีคนที่ตรงกันข้ามเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังประสบอยู่มีคนตรงข้ามกับท่านนบีอัลเลาะห์ก็ให้ท่านนบีเนี่ยได้รับรู้ว่ามูซาก็เคยรับคัมภีร์มาก่อนแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันกับตัวนบีมูซาแสดงว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องมีผู้ปฏิเสธจนกระทั่งถึงวันเตียมะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราปล่อยให้พวกเขาปฏิเสธต่อเปล่าแต่เราด่าว่าเชิญชวนเป็นโอกาสขณะนี้ก็ยังต้องมีจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะนี่สุนัตุลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์จะต้องมีผู้ปฏิเสธจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะและผู้ศรัทธาก็ต้องมีจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะดังนั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วทำไงฮะจะอยู่อย่างไรมุสลิมก็ต้องสอนให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ในทุกระดับต้องมีทุกระดับและนี่คือมุสลิมน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับคนได้มากที่สุดหมายถึงว่าคนที่ปฏิเสธคนที่อาจจะต่อต้านหลักการอิสลามนะแต่ก็ต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับวะลากอดอาตัยนามูซัลกิตาบะฟักตูลิฟาฟีอัลเลาะห์บอกวะลาอูลากะลิมะตุนซะบะกัตมิร็อบบิกะละกุดิยะบัยนะฮุม
หากไม่มีบัญชากาลิมะนี่คือคำบัญชาก่อนหน้านี้ซาบะกอตมิรบิกาจากพระเจ้าของเจ้าแน่นอนพวกเขาถูกจัดการไปนานแล้วแต่เนื่องจากอัลลอฮ์ตัดแล้วและคำตัดของพระองค์เนี่ยเป็นจริงเสมอแล้วเราตัดยังไงฮะตัดว่าการลงโทษของพวกเขาเนี่ยยังไม่ถึงเวลานี้ก็คือจะถูกลงโทษจะเลื่อนประวิงเวลาไปในวันเกียมะหรืออีลาอัจลิมุสัมมากำหนดที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ดังนั้นพวกเขาท้าทายในบางทีให้การลงโทษมาถึงอัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษทำไมฮะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ถ้าหากไม่มีคำบัญชาของอัลลอฮ์ก่อนหน้านี้ซาบะกอตมิรบบิกะก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยพวกเขาจะถูกจัดการไปเรียบร้อยแต่เนื่องจากมีคำบัญชามาก่อนทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ยังไม่ถูกลงโทษนะวะอินนะฮุมและแน่นอนพวกเขานั้นลาฟีชัดกิมมินฮุมูรีบย่อมเป็นผู้สงสัยย่อมอยู่ในการสงสัยต่อคำพีต่อคำพีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอันนี้ก็คือสภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะเหมือนกับผู้ปฏิเสธสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์ก็ได้เล่าในหลายช่วงของนบีมูซานะฮะอย่างเช่นช่วงการปฏิเสธของบรรดาอิสราเอลเนี่ยอาจจะรุนแรงคือเล่าเพื่อเป็นบทเรียนในทุกคนส่วนผู้ศรัทธาเนี่ยก็ได้รับบทเรียนในมุมหนึ่งเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รับบทเรียนมุมไหนความเร็วในการปฏิเสธอย่างบรรดาอิสราเอลเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นทะเลแดงรอดพ้นจากศัตรูของพวกเขาก็คือฟาโรห์และก็สมุนพรรคพวกของฟาโรห์ทหารของเขานะฮะรอดพ้นจากทะเลมาเขาใช้คำว่าดินทะเลเนี่ยยังไม่แห้งดีนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยขึ้นไปรับวะฮีจากอัลลอฮ์ก็คือไปรับบัญญัติ10ประการใช่มั้ยฮะและฝากนบีฮารูนยังอยู่นบีฮารูนยังคงอยู่กับพวกเขาแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธอย่างรวดเร็วขึ้นไปไม่ถึง40วันก็คือ40วันนะครับไม่40วันลงมาเนี่ยซามิรีมาหลอกลวงให้พวกเขาสักการะอื่นจากอัลลอฮ์พวกเขาก็คล้อยตามซามิรีเอานะทรัพย์สินรวบรวมมาพวกทองอะไรต่างๆมาหลอมเป็นรูปวัวทองคำแล้วให้มีรูตรงกลางให้ลมผ่านเนี่ยแล้วก็บอกว่านี่ไงพระเจ้ามีเสียงด้วยเหมือนก็เป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะแต่ก่อนหน้านี้เป็นทองคำเป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นี่คือคำของซามีรีเท่านั้นเองที่กลายเป็นพระเจ้าดังนั้นนี่คือความรวดเร็วในการปฏิเสธศรัทธาของบรรดาอิสราเอลย่อมเป็นบทเรียนจะลงใจตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ว่าเป็นเรื่องคือเป็นไปได้ที่พวกเขาจะปฏิเสธสัจธรรมที่มันชัดเจนอย่างอัลกุรอานกุรอานนี่คือชัดเจนมุอ์จิซาตที่ให้ข้อเท็จจริงเนี่ยทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยส่องแสงรัศมีให้เห็นถึงความจริงและสัจธรรมในตลอดเวลาขณะนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้ปฏิเสธแม้จะชัดขนาดไหนนะว่าอินนะฮุมละฟีชักกิมมินฮุมุรีแน่นอนพวกเขาก็ยังคงที่จะสงสัยต่ออันกุรอานอยู่วันนี้ครับนะเราบอกต่อไปว่าอินนะกุลลัลลัมมาลัยวะฟียันนะฮุมร็อบบุกะอามาละฮุมและแท้จริงกุลลัทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเราเนี่ยจะลัยวะฟียันนะฮุมตอบแทนพวกเขาใครตอบแทนร็อบบุกะพระเจ้าของเจ้าตอบแทนพวกเขาอามาละฮุมตามการงานที่พวกเขาเนี่ยได้กระทำอย่างสมบูรณ์และยูวาเฟียนนะฮุมนี่คือตอบแทนยังไงฮะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อินนาฮูบิมายะมาลูนะบะซีรนะคอบีรอินนาฮูบิมายะมาลูนะคอบีรแท้จริงพระองค์คืออัลลอฮ์ต่อสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเนี่ยคอบีรคอบีรนี่ไงเหมาะสมกับอายะคอบีรเนี่ยแปลว่าผู้มีความรู้แต่ต่างจากอาลีมอาลีมแปลว่าผู้รอบรู้ถ้าเป็นอาลีมนะฮะรู้แบบกว้างคอบีรนี่คือรู้แบบลึกรู้แบบลึกซึ้งเรื่องเดียวเนี่ยรู้ทั้งหมดรู้แบบเชิงลึกแต่อาลีมอัลลอฮ์เนี่ยทั้งสองพระนามอาลีมุนคอบีรอัลลอฮ์รู้อย่างกว้างรู้ทุกเรื่องรู้อย่างลึกในเรื่องนั้นเนี่ยรู้ทุกกรณีรู้อย่างละเอียดนี่คือนามของอัลลอฮ์และดูพี่น้องดูที่อัลลอฮ์ใช้คำนะฮะใช้คำเหมาะสม
บิมายะมะลูนะคอบีรรู้อย่างละเอียดอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าบิมายะมะลูนะอาลีมอัลลอฮ์รู้แบบกว้างๆอัลลอฮ์บอกว่ารู้อย่างละเอียดที่พวกเขากำลังทำอยู่เนี่ยรายละเอียดต่างๆนะอามาลูการงานของพวกเขาอายะนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนแบบอัญญะซะการตอบแทนตามการงานที่เขาได้กระทำโดยที่อัลลอฮ์จะไม่อาธรรมวะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮะดะก็ที่ว่าอินนะบิมายะมะลูนแท้จริงพระองค์เนี่ยบิมายะมะลูนตามสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเนี่ยทุกประการคอบีรเป็นผู้ที่รู้อย่างละเอียดดังนั้นเนี่ยการตอบแทนของอัลลอฮ์ลาวะฟียนะฮุมร็อบบุกะอะมาลูจะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก็เลยสามารถที่จะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้ดังนั้นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะได้รับการตอบแทนจากกันและกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้มีความรู้แบบครบถ้วนสมบูรณ์การตอบแทนที่ครบถ้วนจึงมาจากอัลลอฮ์และเช่นเดียวกันการตอบแทนที่เป็นการตอบแทนอย่างไม่มีบททดสอบคือการตอบแทนในโลกหน้าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนหรือให้อย่างรวดเร็วในโลกนี้จะไม่เรียกเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุดเพราะความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ในโลกนี้จะเป็นสุขภาพที่ดีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงวงตระกูลหรืออะไรก็ตามนะครับปัจจัยในดุนยานี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะกลายเป็นบททดสอบในเวลาเดียวกันสมมติว่าที่อัลลอฮ์บอกนะครับว่าوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ใครตักวาต่ออัลเลาะห์อ่ะตักวานี่เป็นสิ่งที่ดีใช่มั้ยฮะตักวาต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบแทนในโลกนี้ให้แก้ปัญหาให้ในโลกนี้และจะประทานริซกีโดยที่เขาไม่คาดคิดแสดงว่าริซกีเป็นทางออกของปัญหาและเป็นตักวาเป็นทางออกของปัญหาและเป็นการเพิ่มพูนริซกีแต่การที่เราได้รับทางออกจากปัญหาและการเพิ่มพูนริซกีเนี่ยอันนี้คืออัลลอฮ์ตอบสนองเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการของมนุษย์แบบรวดเร็ววะกานัลอินซานอาจูละมนุษย์เนี่ยชอบอะไรที่เร็วๆโลกนี้ในชื่อหนึ่งก็คืออาจีละอาจีละนี่แปลว่าเร็วโรตีตอบแทนแบบเร็วใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยแค่พี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้รู้จักมนุษย์คืออัลลอฮ์สามารถที่จะตอบแทนเฉพาะในโลกหน้าได้แต่ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ตอบแทนในโลกนี้ด้วยเพื่อที่จะให้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยได้รับความดีจริงๆถ้าเมื่ออัลลอฮ์มาตักวาแล้วเนี่ยได้รับผลตอบแทนเลยสวรรค์ในโลกหน้าบางทีมันจะรู้สึกว่าอะไรนะฮะจะนานนะใช่ไหมฮะจะรู้สึกว่านานอัลลอฮ์ก็เลยให้ตอบแทนโลกนี้และแปลกมากนะครับหลายอายะห์ด้วยกันเนี่ยคือผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นต้องมองทั้งสองโลกเป้าหมายเราคือโลกหน้าแต่โลกนี้เนี่ยคือเราก็ได้ด้วยอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยเป้าหมายโลกหน้าได้แน่นอนคอนเฟิร์มโลกนี้อัลเลาะห์ก็ให้แบบว่านิดหน่อยๆแม้จะเยอะนะฮะแต่ก็ถือว่านิดหน่อยให้ผู้ศรัทธาได้ทั้งสองโลกแต่เราวางเป้าหมายโลกหน้าก่อนไม่ใช่เราบอกว่าโลกนี้ฉันไม่เอาอะไรเลยความดีงามจากอัลเลาะห์ไม่ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนะแล้วก็เช่นกันนะฮะดูในอายะห์ในซูเราะห์ตอนท้ายของซูเราะห์อัสซอฟเนี่ยยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูอัลอะดุลลุกุมอะลาติจารอตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าจะชี้ให้เอามั้ยอะดุลลุกุมอะลาติจารอในการทำการค้าทำธุรกิจอะดุลลุกุมอะลาติจารอตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีอันจะทำให้พวกเจ้าเป็นธุรกิจที่ทำให้พวกเจ้ารอดพ้นจากไฟนรก1ทำอะไรบ้างตุมินูนบิลลาห์วะรอซูลิฮิศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลขอพระองค์วะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอะลามุตะซูในทางของอัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์สินบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมนั่นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้อินกุนตุมตะอะลามุยัฆฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลเลาะห์ไม่โทษให้ดุนูบะกุมวะยุดคิลกุมญันนาตินตะจรีมินตะฮติฮัลอันฮาร์จะให้เข้าสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลใสไหลผ่านวะมาซากินะตอยยิบะตันฟีจันนาติอัดและมีที่พักมาซากินะตอยยิบะตันที่ดีฟีจันนาติอัดในสวนสวรรค์อันสถาพรซาลิกัลฟาวซุนอะซีมเป็นชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่และนี่คือจบนะฮะหมายถึงว่าน่าจะเพียงพอแล้วในมุมของเออนี่คือตาตอบแทนที่ถ้าอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ต่อสู้ในหนทางของพระองค์ด้วยกับชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนด้วยกับสวรรค์แน่นอนผู้ศรัทธาเพียงพอใช่ไหมฮะแต่อัลลอฮ์รู้ว่าคือเราต้องการอะไรเนี่ยมากกว่าสวรรค์มากกว่าสวรรค์มีอะไรอีกฮะจริงไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยที่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอะไรที่ในโลกนี้ด้วยอัลลอฮ์จึงบอกว่าอุครอและมีอย่างอื่นอีกอะไรฮะมีนอกจากสวรรค์แล้วสถานรับรักในสวรรค์จันวามาซากีนะตอยยิบะตันฟีจันนาติอาดะลิกันฟาวซุนอาซิมนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่แล้วแล้วมีว่าอุครอมีอย่างอื่นอีกอะไรฮะและอัลลอฮ์รู้ด้วยอย่างอื่นเนี่ยพวกท่านเนี่ยชอบกันตัวให้บูนะฮะพวกท่านชอบกันนัสรุมมินัลลอฮ์ชัยชนะของอัลลอฮ์นี่คือเมื่อไหร่ฮะในโลกนี้ว่าฟัตฮุนกอรีบและการพิชิตอันใกล้แสดงว่าอะไรอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยคือรีบไงครับอยากจะได้เร็วๆในโลกนี้ดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเพราะอัลลอฮ์เขาเรียกอะไรเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยได้ทั้งสองโลกแต่อัลลอฮ์ดึงดูดให้เราปรารถนาอยากได้โลกหน้าก่อนแต่ในโลกนี้มันเป็นผลพวงที่จะได้รับตามมาดังนั้นผู้ศรัทธาไม่ปฏิเสธความดีทั้งสองโลกที่อัลลอฮ์ได้ตระเตรียมไว้ให้นะฮะว่าอุครอตัวให้บูนะฮะอัลลอฮ์รู้ด้วยและมีอย่างอื่นอีกที่พวกท่านเนี่ยชอบกันชอบกันในดุนยาตัวให้บูนะฮะที่ชอบกันนัสรุมมินัลลอฮ์นั่นคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ฟัตฮุนกอรีบนะฮะการพิชิตอันใกล้ดังนั้นการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในโลกนี้จะไม่ถือเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุดนัสรุมมินัลลอฮ์ชัยชนะของอัลลอฮ์มาแล้วฟัตฮุนกอรีบการพิชิตอันใกล้หรือแม้แต่วะมายัตตินลาฮายะจัลละฮุมะคอรอญาใครตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกและให้ประทานริสกีให้การได้รับทางออกจากปัญหาการมีริสกีที่เพิ่มพูนเนี่ยจะไม่ถือเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุดแล้วเปล่าอัลลอฮ์ตอบแทนเพื่อให้เราเนี่ยชื่นใจอยากจะตักวามากขึ้นเพราะเห็นผลแบบทันทีทันใดใช่ไหมฮะวะมายัตตินลาอยากจะอัลลอฮุมะคอรอญานี่ประโยชน์ของตักวามีทั้งสองโลกโลกหน้านี่คือสำคัญที่สุดแต่ในโลกนี้อัลลอฮ์ก็ให้แต่สำหรับการให้ในโลกนี้อย่างเช่นทางออกของปัญหาและการได้รับริสกีเพิ่มพูนเนี่ยตัวของการได้รับเนี่ยแม้จะเป็นการตอบแทนในยะหนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นการตอบแทนแต่อีกหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นบททดสอบว่าจะปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนบีสุไลมานเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรฮะได้รับความโปรดปรานที่มหาศาลมากจนกระทั่งเนี่ยที่แบบว่าสุดยอดเลยนะฮะสามารถที่จะนำเอาบัลลังก์ของกษัตริย์บิลกิสเนี่ยมาต่อหน้าท่านบางรายงานบอกว่าตัวท่านเองเป็นคนนำมาเพียงชั่วพริบตาแต่มียินตนหนึ่งบอกว่าฉันสามารถนำมาได้ในก่อนที่ท่านจะลุกจากที่นั่งลุกจากที่นั่งนี่คือเร็วแล้วนะฮะแต่นบีสุไลมานบอกบางรายงานบอกเป็นตัวท่านเองบอกนะฉันสามารถนำบัลลังก์นี้มาได้เนี่ยโดยเร็วกว่าที่ท่านนำมายินคือชั่วพริบตาแล้วเมื่อนบีสุไลมานเห็นบัลลังก์แล้วมาแล้วเพราะขอด้วยกับนามของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่เมื่อนำมาเห็นแล้วเห็นบัลลังก์ของเป็นกิสกษัตริย์เป็นกิสมาอยู่ต่อหน้าท่านนบีสุไลมานแล้วนบีสุไลมานรู้ว่านี่แม้จะเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนื่องจากท่านมีคีย์เวิร์ดหรือว่ามีการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เป็นพิเศษมีนามของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่แม้ว่าท่านรู้ว่านี่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ท่านก็รู้ว่าการตอบแทนนี้ถือเป็นบททดสอบในตัวท่านจึงบอกฮาซามิมฟัตลิร็อบบีนี่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันเลียบด้วยนี่เพื่อทดสอบฉันนบีสุไลมานจึงไม่หลงนะฮะไม่หลงว่าอ๋อนี่คือฉันได้รับแล้วบรรลุและบรรลุไม่ฮะโลกนี้ตราบใดที่ได้รับใครจะได้รับอะไรยิ่งใหญ่กว่านบีสุไลมานมีไหมฮะไม่มีและนบีสุไลมานตระหนักว่าสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยนั่นคือบททดสอบนี่ต่างหากนี่คือความฟิกนบีสุไลมานเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เข้าใจศาสนาแบบลึกซึ้งมากฮาซามินฟัตติร็อบบีเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันไม่ลืมเนี่ยตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะอะไรก็ตามที่เราได้ในดุนยาเนี่ยอย่าลืมว่านี่มาจากอัลลอฮ์นบีสุไลมานใช้คำประโยคแรกนะฮะไม่ลืมว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์และประโยชน์ที่สองรู้ว่าอัลลอฮ์ให้มาอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายเพื่ออะไรฮะลิยะบะลูนีอัชกุรุอัมอัฟุรเพื่อทดสอบฉันเออฮะว่าฉันจะขอบคุณหรือปฏิเสธเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเข้าใจประเด็นว่าที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่ใช่เราบอกว่าให้เราทิ้งความโปรดปรานเหล่านี้ไป
เก็บมาใช้ได้แต่อย่าลืมว่าเป็นความบทบังของอัลเลาะห์1และ2คือเป็นบททดสอบในขณะเดียวกันเข้าใจมั้ยฮะเป็นการตอบแทนที่อัลเลาะห์ให้และเป็นบททดสอบอีกหน้าเนี่ยนี่คือมุมมองที่ถูกต้องดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับการตอบแทนที่ไม่ใช่บททดสอบแล้วคืออะไรฮะในโลกหน้าแต่ในโลกนี้อะไรก็ตามที่มาประสบจะเป็นความดีที่คนทั่วไปชอบเราชอบมนุษย์ชอบใช่ไหมฮะเราเข้าใจขอบคุณต่อเอียนลืมว่านั่นมาจากอัลลอฮ์และขณะเดียวกันสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเป็นบททดสอบที่มาจากพระองค์ในแง่ของการลงโทษหรือบททดสอบการตักเตือนก็เช่นเดียวกันการเจ็บไข้ได้ป่วยการประสบกับภัยบาลาต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มองในมุมทั่วไปเนี่ยไม่ดีนะฮะจะไม่ถือเป็นการลงโทษแบบเป็นการลงโทษในโลกหน้าแต่ในตัวมันอาจจะเป็นการตักเตือนมุมหนึ่งคือมันจะเป็นการตักเตือนในมุมและอีกมุมหนึ่งก็คือขอโทษทีนะอาจจะเป็นการลงโทษในมุมหนึ่งขอโทษทีมุมที่เราอาจจะเผลอเลอไปมุมที่อาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างไปอัลลอฮ์ก็จะตักเตือนไอ้ทั้งที่อัลเลาะห์ก็จะลงโทษให้เราได้รู้สึกขณะเดียวกันก็ตักเตือนในคราวเดียวกันใช่มั้ยฮะเป็นการตักเตือนในคราวเดียวกันดังนั้นนี่คือในมุมมองของผู้ศรัทธาเนี่ยโลกนี้ทั้งหมดเลยสรุปด้วยคำนี้นะฮะโลกดุนยานี้ดารุลอามัลโลกแห่งการงานอะไรจะมาประสบเนี่ยดีหรือเลวเนี่ยเรามีสูตรในการที่จะเปลี่ยนทั้งความสุขความทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นอามัลซอลิฮ์ได้ทั้งสิ้นเธอบทสรุปที่ท่านนบีบอกนะฮะถ้าเป็นความสุขเปลี่ยนให้เป็นอามัลซอลิฮ์คือขอบคุณถ้าเป็นความทุกข์เปลี่ยนให้เป็นอามัลซอลิฮ์คือไงฮะการอดทนนี่คือสูตรคณิตศาสตร์หรือสูตรที่แบบว่ามันมีแค่เนี่ยนะฮะถ้ามีความสุขสูตรก็คือชุกอรถ้ามีความทุกข์สูตรก็คือซอบัรสองอย่างส่วนในโลกหน้าถ้าเป็นความสุขก็คือแบบสุขถาวรถ้าเป็นความทุกข์ก็คือทุกข์แบบนิรันดรตลอดกาลนะวะอินนะกุลลัลลัมมาลัยวะฟิยันนะฮุมร็อบบุกะอามาลฮุมอัลเลาะห์จะตอบแทนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างตามการงานที่พวกเขาเนี่ยได้กระทำไม่ว่าจะเป็นการงานที่มาจากการตักเตือนหรือเป็นงานที่มาจากความโปรดปรานที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ก็ตามอินนะฮูบิมายะอ์มะลูนะคอบีรเรารู้ในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนั้นมนุษย์จริงๆแล้วปัจจัยดุนยาอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะสูญสลายนะแต่ที่ไม่สูญสลายคืออามัลไงอามัลคือตัวการงานดังนั้นลียะบุนูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนูอามะลาเราสร้างการตายและการมีชีวิตเนี่ยเพื่อทดสอบพวกเจ้าในการเนี่ยอามัลสำคัญที่สุดอามัลนี่คือตัวชีวัดที่มันจะอยู่กับเราตลอดดุนยานี่คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบแล้วดุนยานี่ก็ต้องจากไปเป็นโลกเนี่ยสุดท้ายเราเองมนุษย์ทุกคนก็ต้องจากไปใช่ไหมแต่ทิ้งร่องรอยคือตัวอามัลเอาไว้แล้วก็จะมันคงเหลืออยู่จนกระทั่งถึงวันเกียรตินั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงโฟกัสสำคัญมากว่าพระองค์จะตอบแทนอามาลฮุมการงานของพวกเขาในอย่างสมบูรณ์อินนะฮูบิมายะอ์มะลูนะคอบีรแท้จริงพระองค์รอบรู้อย่างละเอียดต่อสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนะอายะที่112อันนี้สำคัญฟัสตะกิมดังนั้นเจ้าจงอยู่บนความเที่ยงธรรมกามาอุมิรตะดังเช่นที่ท่านที่เจ้าเนี่ยถูกสั่งใช้วะมันตะบะมาอากะและเช่นเดียวกันผู้ที่สำนึกผิดพร้อมกับเจ้าเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมวะลาตะตะเราและอย่าได้ละเมิดตะตะเราเหมือนกับกลุ่มชนที่เคยละเมิดมาก่อนอินนะฮูบิมาตะอามะลูนะบะซีรแท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่คอยสอดส่องหรือเป็นผู้ที่รู้เห็นต่อสิ่งที่พวกเจ้าได้การทำบีมาตะอามะลูนะบะซีรอายะนี้เนี่ยอุลามะบางท่านก็บอกว่าเป็นอายะที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยผมงอกเป็นอายะที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมงอกเช่นรายงานจากใครครับอย่างเช่นรายงานจากท่านอิบนุอับบาสนะฮะบอกว่าอายะนี้แหละคืออิบนุอับบาสได้กล่าวว่ามานะซิลาลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะตุฮิยาชัดดูวะลาอัชักกุมินฮาซิฮิลอายะห์ไม่มีอายะใดที่จะลงมาในหนักแล้วก็รุนแรงสำหรับท่านรอซูลหมายถึงว่าหนักแน่นนะฮะมากกว่าอายะนี้ก็คือฟัสตะกิมกะมาอูมิรตะดังนั้นเจ้าจงดำรงยืนหยัดอยู่บนความเที่ยงธรรม
ตามที่เจ้าถูกสั่งใช้เหมือนกับว่ามาสรุปทั้งหมดเลยเนื้อหาของสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อดีตนะดังนั้นเจ้าจงดำรงฟัสตากิมกามาอุมิรตะพร้อมกับวะมันตะบะมะอักกะวะลาตะกุกาและจงอย่าละเมิดตอกอนี่คือเป็นการละเมิดขอบเขตละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์อินนะฮูเพราะแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยบีมาตะอามาลูนะบะซีรในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอัลลอฮ์สอดส่องเนี่ยให้พี่น้องดูการศึกษาเตาฮีดหรืออัสมาอุลลอฮ์วะซิฟาตุฮูลักษณะของอัลลอฮ์หรือนามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าศึกษาตามอัลกุรอานนะเราจะมีความหวานหรือจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีจิตวิญญาณแห่งการศึกษาเราจะไม่ศึกษาแบบแยกคำมาศึกษาหรือว่าแยกเป็นหมวดเตาฮีดล้วนๆเปล่าถ้าดูในกุรอานอัลลอฮ์บอกเดบาซีนี่เป็นนามหนึ่งของอัลลอฮ์แปลว่าผู้ทรงเห็นและนามนี้เนี่ยถูกผูกพันกับอะไรฮะบีมาตะอามาลูนะบาซีรต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำเนี่ยอัลลอฮ์เห็นนะแสดงว่าการศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องลงสู่การปฏิบัติถ้าเราบอกว่าเรารู้อัลลอฮ์เห็นรู้อย่างถูกต้องเลยอะกีดะห์ถูกต้องแต่รับความผิดแสดงว่ารู้จริงไหมฮะมันก็ชัดเจนไม่งั้นอายะห์นี้จะมีความหมายอะไรอินนะฮูบีมาตะอามาลูนะบาซีรอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำเราบอกว่าอะกีดะห์ฉันถูกต้องฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเห็นยังไงบางทีอธิบายได้อย่างดีงามใช่ไหมฮะอธิบายแบบว่าละเอียดลากศัพท์มาจากอะไรต่างๆมากมายแต่ประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือละอามัลละตะอามาลูเนี่ยสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแสดงว่าอะกีดะห์ศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยต้องผูกพันกับการงานเพราะอัลลอฮ์ผูกพันถูกไหมนี่คือหลักสูตรและเรียนอะกีดะห์ที่ถูกต้องคือเรียนจากอัลกุรอานในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่มีคือไม่มีการแบ่งหมวดหมู่เป็นวิชาต่างๆวิชาต่างๆนี้เป็นการแบ่งที่ดีที่อุลามะเข้ามาแบ่งในยุคหลังแต่ซอฮาบะห์เนี่ยเรียน2วิชาเรียนอะไรฮะเรียนกุรอานกับเรียนซุนนะห์เรียนกุรอานกับเรียนหะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากวิชานี้ก็คลอดออกมาเป็นหลายวิชามากมายดังนั้นเนี่ยทุกวิชาก็จะเป็นต้องพึ่งพาวิชานี้อุลามะห์เขาถึงแนะนำว่าจะเป็นอะกีดะห์ก็ดีหรือจะเป็นฟิกห์ก็ดีจำเป็นต้องมีตัวบทเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาเอ้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่งานวิจัยอย่างเดียวค้นคว้าอย่างเดียวเปล่ามันต้องมีตัวบทเป็นพื้นฐานหากเราบอกว่าเรียนวิชาสามัญวิชาโลกทั่วไปเนี่ยก็เช่นกันก็จำเป็นต้องมีตัวบทจากกุรอานจากซุนนะห์เป็นพื้นฐานถ้าคนที่เรียนสามัญโดยที่ปราศจากหลักการหรือความรู้เลยโดยสิ้นเชิงจากกุรอานในสาขานั้นๆนะฮะถ้าสมควรอะไรนะได้รับข้อตำหนิคนที่ศึกษาอย่างวิชาอะกีดะห์หรือวิชาฟิกห์หรือวิชาอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่เป็นวิชาเชิงศาสนาโดยตรงแล้วยังปราศจากหลักฐานหรือตัวบทที่มาจากกุรอานซุนนะห์เนี่ยย่อมสมควรน่าตำหนิมากกว่าและในความเป็นจริงแล้วในกุรอานเนี่ยคือแหล่งที่ซอบะกุรอานและซุนนะห์นะฮะสองแหล่งที่ซอบะเขาศึกษาแล้วเรียนนี่คือหลักสูตรเท่านั้นเองและแต่ละคนเนี่ยคือมีความชำนาญหรือมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่คลอดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีความหลากหลายเราจะบอกพี่น้องว่าในกุรอานไม่เพียงแค่มีศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสนาตามที่เราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้รับอิทธิพลจากบางศาสนาอย่างเช่นของศาสนาคริสต์อันนี้คือมันเป็นข้อมูลเราไม่ได้เป็นการกล่าวหาเขานะศาสนาคริสต์เองเนี่ยเขาแบ่งชัดเจนเซคูล่าเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากตัวบทคัมภีร์เนี่ยของศาสนาเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงถูกบิดเบือนเวลามาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์สมัยใหม่บางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันก็เลยมีการต่อต้านกันระหว่าง2ข้อมูลที่ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงซึ่งวิทยาศาสตร์บางทีเขายืนยันได้หนักแน่นกว่าทำให้คนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีศาสนาขณะเดียวกันสุดท้ายก็ต้องยึดความจริงทำยังไงฮะงั้นเราแยกกันอยู่งั้นศาสนาอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดถูกไหมฮะส่วนความจริงออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนต่างหากใช่ไหมฮะส่วนต่างหากอันนี้เนี่ยผมไปเจอการแชร์จาก Facebook นะพี่น้องอาจจะเห็นในเดวอนเนี่ยนะฮะมีชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เห็นกับไซออนิสที่เขาแต่งกายเป็นแบบว่าฮิญาบเหมือนกับมุสลิมบางคนปิดหน้าด้วยซ้ำไป
ต่างกายนะฮะแล้วก็ไว้เขาผู้ชายก็ใส่หมวกแบบยูนะฮะแต่ว่าประเด็นในผมอ่านรายละเอียดนะถ้าเป็นความจริงตามนั้นนะฮะวันนี้ถ้าเป็นความจริงในส่วนที่ข้อมูลนั้นจะไม่ได้มีผิดพลาดบิดเบือนนะฮะแสดงว่ามีชาวยิวที่เขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการที่บางส่วนที่อยู่ในร่องรอยของศาสนาเขาแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตามไม่เหมือนกับของไซโอนิสนะครับแต่ประเด็นที่มันติดใจผมอยู่นี่คือเพราะว่าชาวยิวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ยากจนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะเริ่มไปทำงานเนี่ยถ้าผมจำเลขไม่ผิดประมาณอายุ40ปีคือเหมือนกับว่าช่วงแรกๆก็เป็นประมาณว่าอยู่อุทิศตนให้กับศาสนาก่อนเขาบอกว่ากลุ่มนี้แหละก็เลยต้องรับเงินจากรัฐบาลหมายถึงว่าเป็นวัยรุ่นอะไรต่างๆก็ไม่ได้ออกไปทำงานเลยแบบนี้นะผมก็มองดูแบบนี้เนี่ยคือใช่ดูเหมือนว่าการแต่งกายเขาอาจจะถูกต้องอะไรต่างๆแต่ว่ามันมาผิดคือการทิ้งในโลกนี้แล้วตัวซาบะเนี่ยเขาเข้าใจเก็ตมากเลยว่าเห็นกลุ่มคนตาบีนนะฮะกลุ่มคนเนี่ยไปสร้างมัสยิดไปอยู่กันนอกเมืองกลางทะเลทรายไปอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยลำพังซาบะท่านนึงไปสออบูโสน่าจะเป็นอับรุนอาสนะพอไปแล้วเนี่ยเขาบอกยินดีต้อนรับเชิญท่านมา ดีใจมากมาเยี่ยมพวกเราสวัสดิ์ท่านนี้ก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้มาต้องการมาเยี่ยมพวกท่านแล้วมาทำอะไรล่ะเอาฉันจะมาบอกพวกท่านนะกลับไปอยู่ที่เดิมคนดีๆเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้นะฮะแล้วใครจะดูแลสังคมนี่คือฟิกของซอฮาบะห์เขาเข้าใจว่าหน้าที่ในการที่จะดูแลสังคมในโลกนี้เนี่ยเราไม่ปล่อยให้คนที่ปฏิเสธโลกหน้าดูแลโลกนี้ตามลำพังดังนั้นเนี่ยพอกลับไปดูแล้วในบรรดาซาฮาบะห์เนี่ยคือคนที่ประเสริฐที่สุดนะฮะเป็นผู้นำรัฐทั้งสิ้นเราไปลองไล่ดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกนี่คือท่านคือมีความสมบูรณ์ในโปรเฟสของท่านนะคนที่สองถัดมาท่านอบูบักรซิดดีกเป็นไงฮะท่านเป็นผู้นำสูงสุดอุบัยบุคตอกนี่ประเสริฐเราลงมาในมติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามประเสริฐที่สุดคืออับดุลบาสิดดีเป็นใครฮะมันเป็นผู้นำเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าอุบัยบุคตอกมันเป็นผู้นำเป็นคนที่ครีเอทคนที่มีไอเดียกระฉูดในการบริหารจัดการรัฐสมัยท่านอุมัรเนื่องจากจริงท่านอุมัรก็มีนะแต่ว่าท่านอุมัรเนี่ยเนื่องจากช่วงที่ท่านปกครองเนี่ยเป็นช่วงผ่านพ้นจากช่วงที่ไม่มีนบีมาแล้ว2ปีคืออบูบักรเนี่ยเป็นช่วงที่รอยต่อระหว่างมีนบีกับไม่มีนบีทำสงครามอย่างเดียวคือช่วงนั้นนี่คือประคับประคองคนกำลังจะออกจากอิสลามมันใหญ่หลวงนะอบูบักรเนี่ยประคับประคองให้อยู่นิ่งๆเนี่ยคือเยี่ยมแล้วแต่จะไม่มีใครที่ดูแลดีกว่าอบูบักรในยุคนั้นแต่เราให้2อยู่2ปีใช่ไหมฮะส่วนอุมัรเนี่ย12ปีพี่น้องที่ดูเป็นไงฮะเริ่มสังคมเริ่มที่จะก็มีสงครามมีอะไรบ้างแต่อุมัรเนี่ยพัฒนาแบบกระฉูดคือแบบก้าวไกลอะการเมืองท่านแบบว่าการครีเอทการสร้างระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยอุมัรเนี่ยมหาศาลมีมากมายแสดงว่าเป็นนักปกครองนักคอยบริหารนักอะไรฮะมีความรู้มีครีเอทพรั่งพรูมากสมัยอุมัรเป็นคนต่ออุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยก็เช่นเดียวกันอาลีบินอับีตอลิบก็เป็นนักปกครองทั้งสิ้นนะฮะแสดงว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นแกนนำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจโลกนี้เป็นอย่างดีเขาไม่ได้บอกนะครับบอกว่าอ๋อฉันคือใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วงั้นปล่อยให้ดุนยาชาวดุนยาคนไม่มีเลยนะฮะซอฮาบะห์สี่ท่านเนี่ยไม่มีแนวคิดแบบนี้โดยสิ้นเชิงนี่ประเสริฐที่สุดในหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยคือต้องมีส่วนไม่ใช่มีต้องมีส่วนคือเป็นแกนนำหรือเป็นสูงสุดของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายงั้นบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือมุสลิมก็ต้องกลับมาอยู่เพราะมีหะดีษบางบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะคีลาฟะอะลามินฮาจินูบัวอยู่ตามแนวตามหลักสูตรง่ายๆมินฮาจหลักสูตรของท่านนบีก็คือ30ปีบางฮะดีษบอกตัวเลขเลยนะ30ปีก็คือคอลิฟะห์4ท่านหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกระบบนึงเป็นระบบราชวงศ์หลังจากนั้นก็จะเป็นอีกระบบนึงนะฮะนบีบอกในช่วงยุคสุดท้ายเนี่ยจะกลับมาอีกทีระบบไหนฮะคีลาฟะอะลามินฮาจินูบัวช่วงนี้อุลามะห์บางท่านก็บอกว่าช่วงเนี้ยอยู่เป็นช่วงรอยต่อหรือช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีคีลาฟะหรือว่าอาลามินฮาจินนูบัวคือการปกครองที่อาศัยหลักสูตรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปครับและแน่นอนว่าคือเราก็จะไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันชัดเจนนะฮะมันจะกลับมาในรูปแบบไหนแต่เชื่อว่ากลับมาแน่นอนแต่ประเด็นก็คือประเด็นอยู่ที่ว่ามันต้องมีอะไรที่มันเหมือนกับ
มินฮาจุนบัวเนี่ยเหมือนกับบรรดาคุลฟะรอชิดูนทั้ง4ท่านแล้วท่านมีอะไรฮะท่านเหล่านี้คือในมัสยิดอย่างเดียวเปล่าคือท่านเหล่านี้นี่คือออกไปข้างนอกเป็นดูแลในบริหารจัดการต่างๆนะฮะแล้วนี่น่าจะเป็นแนวที่ถูกต้องที่สุดนะของการใช้ชีวิตตามแบบสลัฟบางทีเราจะเข้าใจว่าใช้ชีวิตตามแบบสลัฟนี่คือไงฮะคืออยู่ในเฉพาะมันไม่ใช่แบบนั้นสลัฟที่แกนนำสลัฟที่สุดนี่คือสลัฟอัลมุอ์ตัดบิฮิมเนี่ยเชคฮูไมดีนะท่านได้บอกสลัฟที่เราสามารถอ้างอิงได้ก็คือมาอานาอะลัยฮิวอัสฮาบีคือบรรดาซอฮาบะห์ส่วนสลัฟอื่นๆนี่คือเป็นอะไรนะเป็นกลุ่มคนที่ประเสริฐสุดในแต่ละยุคใช่ประเสริฐสุดก็คือคอยรุกุลกอรนียุคของท่านนบีซอลสุประเสริฐสุดหลังจากนั้นคือยุคถัดมาตะบีหลังจากนั้นคืออัตบาตะบีใช่ไหมฮะ300ปีแรกแต่ไม่ใช่ทั้ง300ปีนี่คือมุอ์ตัดบีคือเอามาอ้างอิงได้ทั้งหมดเปล่าที่ท่านนบีบอกฮะดีษนี่คือมาอานาอะลัยฮิมอัสฮาบีคือกลุ่มคนที่ฉันดำรงอยู่และบรรดาสหายของฉันมุอ์ตัดนี่แปลว่าคนที่เอาอ้างอิงได้ก็คือบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองนะครับอินนะฮูบิมาตะมะลูนะบะซีรนั่นเนี่ยเป็นอายะห์ที่ทำให้เรายืนหยัดอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์เหมือนกับที่เราศึกษาอย่างนบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยฮะแล้วท่านบทเรียนของนบีลูตส่วนหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาอยากมีอำนาจในขณะนั้นเราอันนะลีบิกุมกุวะตันฉันมีอำนาจไม่ได้ปรารถนาคือต้องการแบบว่าบ้าอำนาจแน่นอนนะฮะนบีรู้อะไรอิสลามไม่ใช่แบบนั้นอายะห์เนี่ยบอกเราอันนลีมีกลุ่มกลัวหากฉันมีอำนาจเหนือพวกท่านฉันจะจัดการพวกท่านแสดงว่านบีรู้ก็คือเห็นว่าอำนาจเนี่ยสำคัญแต่ขนาดนั้นคือถ้าไม่สามารถมีได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เอาโทษเนี่ยฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอำนาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปกลัวนี่คืออำนาจเสถียรภาพอะไรต่างๆเพราะมันสามารถที่จะห้ามปรามความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้เมื่อมีอำนาจคนดีที่ปกครองในหลวงรัชกาลที่บอกให้คนดีคือคนทั้งโลกจะให้มาเป็นคนดีคนประเทศไทยนะให้เป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้อันนี้ก็ใช่ตามหลักอิสลามนะแต่จงให้คนดีในปกครองนี่ก็ใช่เช่นเดียวกันให้คนดีมีอำนาจและปกครองเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อจะลดทอนความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในสังคมอันนี้เป็นนโยบายที่ไม่ได้นะครับอายะที่113อัลเลาะห์บอกต่อไปวะลาตัรกานูอิลัลลซีนซอลามูและพวกท่านจงอย่าวะลาตัรกานูโน้มเอียงไปพึ่งพิงหรือโน้มเอียงไปหาอิลัลลซีนซอลามูบรรดาผู้อธรรมอย่าโน้มเอียงเห็นคล้อยยอมตามชิริกของพวกเขายอมตามฟิสการทำชั่วของพวกเขายอมตามการฝ่าฝืนของพวกเขาเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยฟาตามัสซะกุมุนนารนรกก็จะสัมผัสพวกท่านไปถึงก็จะต้องลงนรกเช่นเดียวกันวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินเอาลียะซุมมาลาตุนซอรูนและพวกท่านก็จะไม่มีใครอื่นจากอัลลอฮ์มินดูนิลลาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมินเอาลียะจะคอยช่วยเหลือพวกท่านเอาลียะนี่แปลว่าสหายแปลว่าผู้คอยช่วยเหลือซุมมาลาตุนซอรูนและพวกท่านก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนอันนี้อัลลอฮ์ก็ได้สัมทับบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยว่าอย่าโน้มเอียงเห็นดีเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อธรรมที่เป็นผู้ปกครองหรือคนอื่นๆหมายถึงว่าผู้อธรรมที่เป็นในนามของผู้ปกครองหรือไม่เป็นผู้ปกครองก็ตามคนอื่นๆจากผู้ปกครองที่เป็นคนไม่ดีคนออกนอกลู่นอกทางคนชั่วแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแต่ให้จงดำรงเอาไว้อยู่บนหลักการอันเที่ยงตรงเพราะเนื่องจากอะไรฮะเพราะเนื่องจากโลกนี้เนี่ยดำรงอยู่บนความเที่ยงตรงอยู่บนสัจธรรมที่มาจากอัลเลาะห์ไม่เคยโกหกใครโลกนี้กฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางไว้เนี่ยไม่เคยโกหกใครแบบไหนแบบนั้นดังนั้นเนี่ยก็จงอย่าโน้มเอียงไปสู่การอธรรมอธรรมเนี่ยตรงข้ามกับฮิกมะฮ์ซุลมุนตรงข้ามกับคําว่าฮิกมะฮ์ตรงข้ามยังไงฮะซุลมุนนี่คือการวางอะไรบางอย่างอธรรมเนี่ยนะฮะแบบไม่ถูกที่ของมันส่วนฮิกมะฮ์คือวัตโอชัยอินฟีมาวดิอฮิการวางอะไรเนี่ยถูกที่ของมันอย่างเช่นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไหนถูกที่ไหมฮะใช่เพราะทำไมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นบีและรอซูลต่างๆนี่จะมาบอกเช่นนบีฮูดนบีซอลาห์ที่เราศึกษาไปแล้วนะฮะยากอมีอับดุลลอฮ์จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เป็นฮิกมะฮ์อย่างถูกต้องน
ื่องจากอะไรมาลากุมมินอิลาฮินกอยรุเนื่องจากไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ถ้าไม่ถ้าสักการะต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเขาไม่ได้เป็นพระเจ้าคู่กับอัลลอฮ์แสดงว่าซุลมุนอธรรมวางไม่ผิดไม่ถูกจุดแล้วฮะไปอีรัตอีบาระต่อเขาได้ยังไงทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพระเจ้าและนี่ก็เป็นหลักฐานที่ผมบอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แคบหรือเป็นคนที่อะไรนะทำไมต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเลยนี่ผมได้เคยพูดแล้วใช่มั้ยพูดซ้ำอีกหน่อยว่าทำไมมุสลิมไม่ยอมที่จะสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์บ้างเลยน่าจะยอมๆกันมุสลิมก็จะบอกว่าถ้ามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยเราพร้อมจะสักการะร่วมกับอัลเลาะห์แต่ไม่มีฮะอย่าว่าแต่มีหรือไม่มีเอาแค่คนอ้างหรือสิ่งใดอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าเนี่ยอ้างด้วยกับตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วอย่าไปใส่ตำแหน่งให้เขาโดยมิชอบธรรมนี่เป็นความอธรรมซุลมุนใช่ไหมฮะไม่ใช่ของฉันเอาบอกเอาไปของคุณมันไม่ใช่ของฉันตำแหน่งพระเจ้าเนี่ยต้นไม้บอกว่าไม่เคยพูดเลยต้นไม้เราถูกเอาไปกลายเป็นพระเจ้าเฉยก้อนหินถูกกลายเป็นพระเจ้าเฉยก้อนหินมาบอกว่านี่ตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งของฉันเนี่ยซุลมุนแล้วไปอิบาดะห์มันไม่ใช่เป็นซุลมุนแต่ฮิกมะห์คือการวางอย่างถูกต้องใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคืออย่าเอียงไปสู่บรรดาอิลัลลาดีนะซอลามูบรรดาผู้ที่อธรรมผู้ที่อธรรมนี่ไงฮะอธรรมนี่คือคนที่มันไม่ถูกตำแหน่งแล้วเนี่ยถ้าเอียงไปเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงวะลาตัรกานูอิลัลลาดีนะซอลามูฟัตมัสกุมุนนะพอเอียงไปแล้วเนี่ยเอียงจากหนทางฟัสตะกิมจงดำรงอยู่บนเที่ยงตรงถ้าเอียงไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดแล้วคืออะไรฮะก็ตกก็หลงทางเราทางอันเที่ยงตรงนี่ทางกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้เป็นจริงไม่ได้เป็นแค่นามธรรมนะฮะเป็นความจริงว่าหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยฟัสตะกิมคืออันเที่ยงตรงอย่าเอียงไปทางอธรรมอธรรมนี่คือจะเป็นขวาตกขอบซ้ายตกขอบแล้วผมว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากอิสลามเป็นศาสนาอันเที่ยงตรงอย่างที่นบียูซุฟเนี่ยได้บอกซาลิกัดดีนุลกอยยิมศาสนาอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงได้ไงฮะไม่เวอร์ไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดฝั่งที่บอกว่ามีพระเจ้าหลายองค์อันนี้ก็เวอร์ในฝั่งที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าเลยอันนี้ก็เวอร์ใช่ไหมแต่ของเราก็คืออันที่ถูกต้องเนี่ยก็คือไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะถ้ามีพระเจ้าใดองค์นั้นก็จะบริหารยังไงไม่มีนอกจากไม่มีใครที่มาอ้างนอกจากอัลลอฮ์แล้วนะครับแล้วบริหารโลกนี้มันบริหารได้ยังไงเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกสมมติว่ามีพระเจ้าหลายองค์มันจะเป็นไปได้ไหมอาร์บาบุนมุตฟันยิกูนะไครุนอามิลลาฮุนวาฮินกะฮะเจ้านายหลายคนนบียูซุฟเนี่ยใช้ภาษาเดียวกับกลุ่มชนนะใช้ภาษาเดียวคือเขาเข้าใจเขามีระบบแบบเจ้าขุนบุญนายมีกษัตริย์มีระบบสักดินาว่าง่ายประมาณนี้นะครับรบบุญพระอุปถัมภ์คืออัลบาบุนบีซุบแปลว่าถ้าเจ้าท่านเนี่ยพวกท่านมีเจ้านายหลายคนเนี่ยมันจะดีกว่าหรือมีอัลลอฮ์องเดียวอามิลลาฮิอามิลลาฮุลวาฮิดกะฮะจะดีกว่าคิดแต่ต่างกันถ้าสมมติว่าชีวิตของฉันแบบมีเจ้านายหลายคนที่คอยสั่งใช้คนนี้บอกไปขวาคนนี้บอกไปซ้ายคนนี้บอกไม่ต้องไปอยู่เนี่ยแหละแบบนี้ท่านจะวางตัวง่ายหรือยากหรือมันจะดีกว่าหรือเอาอัลเลาะห์องค์เดียวเลยดีกว่าแน่นอนคำตอบก็คือฉันจะทำตามใครอะครับมันจะวุ่นวายมากชีวิตของฉันเนี่ยแล้วก็เช่นเดียวกันระบบที่เราสร้างมาในโลกนี้ถ้าบอกว่าอ้าวดวงอาทิตย์ขึ้นอีกพระเจ้าอีกองค์นึงบอกว่าหมุนไปอีกฝั่งนึงพระเจ้าบอกว่าดวงอาทิตย์มี2ดวงอีกมันจะไม่สิ้นสุดใช่ไหมฮะไม่ได้มีความเป็นเอกภาพมันไม่ได้มีความเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นนี่คือการศรัทธาต่อพระเจ้าเนี่ยเที่ยงและทุกเรื่องและการอิสลามนะฮะอยู่บนหนทางอันเที่ยงฟัสตะกิมท่านนบีจึงถูกสั่งใช้ฟัสตะกิมกับมาอุมิสตะคือดำรงไว้ประคับประคองดำรงแบบพอดีในทุกเรื่องผมก็นำเสนอพี่น้องบ่อยนะครับว่าในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยและเปรียบเทียบได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องอะไรครับเรื่องการแต่งงานในเรื่องการกินการดื่มแบบพอดีแบบอะไรที่มันอยู่ในทางเที่ยงตรงนะครับและอย่าตะกะนูอิลัลลาดีนะซอลามูฟัตมัสกุมุนนะเพราะว่าถ้าไม่ตรงแล้วเนี่ยก็จะออกไปไม่ขวาก็ซ้ายออกไปไหนฮะหลงทางเขาเรียกว่าหลงทางถ้าไม่ตรงไม่มีทางนำไม่อยู่บนทางนำเนี่ยก็คือเฉียงไปพอหลงทางแล้วเนี่ยก็หลงทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไปที่ไหนที่มนุษย์ไม่เคยไปก็คือนรกสวรรค์นี่คือมนุษย์เคยอยู่มาก่อนกลับไปเนี่ยกลับไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงนะครับฟัตมัสกุมุนนะก็ต้องไปเฉี่ยวกับนรก
วะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินเอาลียะก็จะไม่มีใครช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์ซุมมาลาตุซุนว่าพวกท่านก็จะไม่รับการช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่จะฝากเอาไว้ถึงอายะที่113นะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปคงมาต่อกันนะฮะในอายะที่114สำคัญมากเช่นเดียวกันเราจะบอกถึงการดำรงละหมาดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีหลักการมากมายนะฮะในหลักการละหมาดเนี่ยที่จะสอนให้เราอยู่บนหนทางเที่ยงตรงหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยก็หนทางเที่ยงตรงการที่เราเปลี่ยนให้เปลี่ยนทิศจากทิศไปตุนมักดิสมัสยิดอักซอนะฮะมาที่ไปตุนล้อเนี่ยก็เป็นหนทางเที่ยงตรงเช่นเดียวกันอย่างไรชาลอนครั้งหน้าคงมาศึกษากันนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์